ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดร.สมิธในช่วงที่2แล้วนะครับตอนนี้เราเรียนอยู่กับคุณหมอแจนนะครับคุณหมอจิตแพทย์เด็กนะครับแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยครับคุณเบลสุพลนั่นเองนะครับหนุ่มผู้มาพร้อมกับข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิสั้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินปัจจุบันนี้มันมีวิธีการรักษาภาวะสมาธิสั้นยังไงบ้างครับถ้าสงสัยนะว่าจะเป็นเนาะคงต้องพาไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะเพื่อได้รับการประเมินนะคะเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยคงต้องได้ประวัติจากหลายส่วนนะคะทั้งในแง่ของผู้ปกครองในแง่ของทางโรงเรียนนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยที่ได้ผลดีที่สุดเลยนะคะก็คือส่วนแรกคือการรักษาด้วยการรับประทานยานะคะยาอันนี้ก็คือจะเป็นยาที่ช่วยเสริมในเรื่องของสมาธิก็มีจริงๆเหรอครับค่ะยาเสริมสมาธินะครับค่ะโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีทั้งออกฤทธิ์สั้นแล้วก็ออกฤทธิ์ยาวยาก็จะช่วยในแง่ของการคงสมาธิแล้วก็ในแง่ของการที่ลดในเรื่องของความขุ่นหันพันแน่นนะคะหรือการช่วยในการฝึกง่ายขึ้นคุมตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะโอ้ฟังดูแล้วนะครับมียารักษาอาการสมาธิสั้นด้วยถ้าแบบนี้แบบพวกเรา2คนเนี่ยครับเกิดอยู่ดีวันไหนอยากจะมีสมาธิจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างนี้หรือว่าจะอ่านหนังสืออะไรเนี่ยเราไปซื้อมาทานเลยได้ไหมครับแบบนี้ครับโอ้อันนี้คงจะไม่ได้นะคะ เพราะว่าการที่จะให้ยารักษาเนี่ยคงต้องประเมินโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะแหมก็ยาก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะครับใช้ในเฉพาะคนที่จำเป็นแล้วอยู่ดีๆพวกเราก็ไปซื้อมาทานไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าน้องๆที่ดูอยู่แล้วช่วงนี้จะสอบหรืออยากจะตั้งใจเรียนวิชานี้อ่ะสักหน่อย2เม็ดไม่ได้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ยาที่ออกฤทธิ์แบบนั้นนะครับอย่างที่2ก็คือในแง่ของการช่วยเหลือในแง่ของจิตสังคมบำบัดได้แก่การปรับพฤติกรรมนะคะการปรับการเลี้ยงดูที่เราจะเน้นในเรื่องของการฝึกวินัยเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอนะคะวินัยเชิงบวกนี่คือยังไงครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตคติของผู้ปกครองก่อนนะคะว่าอย่างในโลกสมาธิสั้นเองเนี่ยเด็กจะมีปัญหาพฤติกรรมค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งถ้าผู้ปกครองเนี่ยมองว่าปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นในทางด้านลบก็มักจะแสดงออกอย่างเช่นดุด่าตำหนินะคะตีเด็กที่สมาธิสั้นเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่าไปโทษเขาแบบนั้นเพราะตอนนี้เขากำลังไม่สบายอยู่ค่ะถ้าผู้ปกครองเข้าใจตรงจุดนี้นะคะเราจะเน้นว่าคุณจะทำยังไงที่จะปรับพฤติกรรมอย่างนึงแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้สึกถึงเขาทำได้เขาสำเร็จนะเพื่อเป็นต้นทุนในการปรับพฤติกรรมต่อไปคือลองเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะพอทำได้แล้วก็ชมเขาให้เขามีกำลังใจที่จะทำต่อไปเอาละครับมาถึงถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะครับคุณหมอครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับแต่รู้สึกว่าเราเนี่ยนะไม่ค่อยมีสมาธิเอาซะเลยอย่างเบลมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับคือคุณหมอครับแล้วอย่างในโลกปัจจุบันนี้ครับที่แบบทุกคนเหมือนจะมีสิ่งเร้าให้เกิดอาการสมาธิสั้นเพิ่มมากขึ้นเลยอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กมีทั้ง Facebook Twitter Instagram เหมือนบางทีเรานั่งๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็แบบหยิบโทรศัพท์มาเช็คละไอ้สิ่งเหล่านี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนช่วยเราให้เราเป็นคนที่แบบล็อกแรกต้องสดอันนี้เป็นสมาธิสั้นด้วยหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าเกมนะคะหรือว่า WhatsAppอยู่ขึ้นมาแชทต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นตัวสิ่งเราที่ทำให้เราเสียสมาธิอย่างเวลาเราทำงานอยู่แล้วก็อาจจะต้องมาดูนิดนึงว่ามีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในเด็กเล็กๆเนี่ยหมอแนะนำเลยว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นสมาธิสั้นอยู่แล้วเนี่ยอาจทำให้คุมอาการยากและอาการอาจจะแย่ลงกระตุ้นนะให้มากขึ้นไปอีกใช่แต่สำหรับผู้ใหญ่จะทำยังไงให้แล้วเวลาวอกแวกวอกแวกจะทำยังไงได้ดีเรามีวิธีจัดการไหมครับเป็นเคล็ดลับจากจิตแพทย์เลยนะทำยังไงดีครับมีได้หลายวิธีนะคะก็อย่างเช่นสมาธิก็ช่วยดนตรีก็ช่วยนะคะการที่เราจะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้เรานิ่งขึ้นอารมณ์สงบขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสมาธิเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิอาจจะลองนั่งสมาธิดูสั้นๆก็ได้ค่ะสัก 3-5 นาทีก่อนนอนฝึกกำหนดลมหายใจตรงนี้มันก็จะช่วยให้เรานิ่งขึ้นอย่างการฝึกสมาธิกำหนดลมหายใจเนี่ยครับเขากำหนดกันยังไงบ้างครับอ๋อก็เหมือนทั่วๆไปเลยค่ะก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะสูดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ให้รู้แล้วก็อาจจะใช้วิธีนับผ่อนคลายไปด้วยอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเขาได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะฝึกมาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเช่นการรู้จักการควบคุมอารมณ์รู้ผลกระทบที่ตามมาตรงเนี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในระยะยาวและตลอดชีวิตครับสิ่งที่เรานะครับมุ่งเน้นไปก็คือการควบคุมนะครับไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็พฤติกรรมที่มันสร้างผลเสียต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมาธิสั้นอยู่เยอะเลยเหมือนกันนะครับต้องติดตามในช่วงหน้าครับกับออนไลน์คลินิกครับเราจะนำมาคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้าน
ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมาตอบให้กันที่นี่เลยครับ